เกิดอะไรขึ้นเอกบุตกรเปิดตัวสามีสาขาระยองแล้วงานนี้กับตันว่าไงเติบโตสมวยัยน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆสำหรับน้องดินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อสุดด่อนุ่มกับตันและคุณแม่สุดสวยเอกบุตกรซึ่งปัจจุบันน้องดินก็กำลังเข้าสู่สี่ขวบแล้วกำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบกายแถมสนุกกับชีวิตสุดๆล่าสุดมามาเอกก็ได้เผยเรื่องราวน่ารักน่ารักของลูกชายคนเก่งเมื่อครั้งพาไปเที่ยวระยอง อยู่ดีๆเจ้าลูกชายก็ได้แต่งตั้งป้าป๋าคนใหม่ให้แบบงงๆโดยแม่เอกเล่าว่าพาพี่ดินมาดูพี่ๆยกปลาขึ้นจากเรือประมงค่ะพี่ดินเคยมาดูพี่ๆขึ้นปลาหลายครั้งแล้วค่ะเพราะเพื่อนป้าป๋าผูทําประมงอยู่ที่ระยองค่ะพี่ดินก็ขอลงเรือไปช่วยพี่เขาขึ้นปลาด้วยป้าป๋าหม่าม้าอนุญาตไม่ได้พี่ดินเลยขอถือปลาแทนค่ะพอดีถือเท่านั้นแหละทําท่าภูมิใจใหญ่เลยค่ะไประยองครั้งนี้พี่ดินติดเพื่อนป้าป๋าภูมากๆค่ะ ทั้งพี่ฤทธิ์ลุงหมีดุงกงดินถึงกับขึ้นหันมามองถามมามีว่ามามาดินเป็นลูกใครมามาถึงกับสตั้นไปสามวินาทีก่อนจะตอบดินว่าเป็นลูกป้าป้ากับมามาไงดินบอกดินอยากเป็นลูกลุงฤทธิ์ค่ะดินเลยแต่งตั้งเองเลยว่าถ้ามารยองลุงฤทธิ์เป็นพ่อดินถ้ากลับบ้านป้าป้าพูเป็นพ่อดินส่วนมามาก็เป็นแม่ดินเหมือนเดิมเออดีจริงมาเที่ยวทริปนี้มามาเลยได้สามีสาขาระยองมาเฉยเลยค่ะ